พระโอรสยังมีชนินทร์ลูกมีฮิรันฮิรันเก่งก็จริงแต่ยังไม่เท่าชนินทร์ลูกยังมีท่านพ่อเจ้าพี่ทรงเห็นว่านางนั่นดีกว่าแม่ฉันอยากตายเพคะคืนนี้พ่อจะเขียนสารฝากไปให้เสด็จอาของเจ้าที่มูรพัฒจะไปไหนหรอเจ้าคะปัญจันตนครพระมเหสีทรงได้รับการกระทบกระเทือนพระทัยบางจนทำให้ทรงมีพระประสงค์จะไม่รับรู้อะไรต่อไปพระเจ้าเจ้าจงลอยไปสิ่งร่างพระโอรสสุดคนเดียวแล้วพระโอรสสุดทนจะทรงเปลี่ยนไปเป็นคนละคน